ำหรับในองค์กรของรุ่น plus เองนะครับเราก็มองถึงปัญหาความยั่งยืนตรงนี้เนี่ยมองเป็นเป้าหมายหลักสำคัญอันหนึ่งในการทำธุรกิจนะครับก็คือเราเองก็คือตั้งเป้าที่เราจะเป็นเรื่องของตัว go green แล้วก็ go electricity นะครับในความหมายก็คือว่ารุ่น plus ก็จะผลิตนะครับเรื่องของตัวรถไฟฟ้าที่จะช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยมลพิษในภาคของการขนส่งในแง่ของกระบวนการผลิตของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการโกกรีนความหมายก็คือว่าเราเองเนี่ยก็มาตั้งแต่เรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะมาจากพลังงานหมุนเวียนนะครับเป็นพลังงานของแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่จะทำเรื่องของตัว zero waste นะครับไม่ให้มีการปล่อยมลพิษออกสู่ภายนอกนะครับแล้วก็มองไปถึงเรื่องของตัว safety แล้วก็ quality ของ product ต่างๆนะครับสำหรับตัว Arun Plus เองนะครับในแง่ของตัวเป้าหมายความยั่งยืนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะเป็น greencontract manufacturer นะครับในความหมายก็คือว่าเรื่องของตัวกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยเราก็อย่างที่ต้องเน้นในเรื่องของตัว zero waste นะครับเรื่องของการที่จะไม่ปล่อยมลพิษออกไปสู่โลกภายนอกนะครับในส่วนที่2ในเรื่องของตัวการจัดการด้านพลังงานนะครับเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวปัจจัยการผลิตแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบต่างๆที่จะมาประกอบเป็นรถไฟฟ้านะครับรวมไปถึงการที่จะไม่ให้เกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างสูญเปล่านะครับในส่วนที่เราทำณปัจจุบันก็คือว่าการผลิตต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเนี่ยเราก็มองถึงการที่จะผลิตไฟฟ้าจากระบบแสงอาทิตย์นะครับโดยที่จะมีการติดตั้งเป็นโซลาร์รูฟท็อปอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็ป้อนเอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในโรงงานนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีบางส่วนที่เป็นส่วนเหลือเนี่ยก็อาจจะมีการส่งเข้ากลับไปในระบบได้ด้วยนะก็นอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวโรงงานเองเราก็จะเน้นในเรื่องของตัวระบบออโตเมชันแล้วก็จะเอาเรื่องของตัวInternet of Thingsนะครับ IoT ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในระบบของการบริหารจัดการข้อมูลกระบวนการผลิตข้อมูลความต้องการของลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงระบบสินค้าคงคลังต่างๆนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความยั่งยืนของบริษัทอรุณพลัสนะครับและเรื่องราวความยั่งยืนของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างมาร่วมกันแชร์กับพวกเรานะครับ